7:08 นะคะกลับมาติดตามช่วงที่2ของข่าวเช้าวันหยุดยังคงพูดคุยกันได้ค่ะ SMS 4838990พูดถึงสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่ของท่านกันมานะคะว่าตอนนี้ท่องเที่ยวได้หรือยังนะคะหรือว่าอากาศวันนี้เป็นยังไงกันบ้างก็รับเสื้อของข่าวเช้าวันหยุดเราไปวันนี้ชิงกัน3รางวัลด้วยกันค่ะส่วนคำถามที่เดี๋ยวคำตอบจะมาเจอกันในช่วง Amazing AC กับอาจารย์เกษมสันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ AEC เรื่องของการศึกษาว่าเด็กจากประเทศไหนเก่งที่สุดเขามีการวัดผลกัน1สิงคโปร์เนี่ยรู้อยู่แล้วแต่อันดับที่2เนี่ยคือประเทศไหนที่วัดโดยองค์กรพีซ่านะคะมีตัวเลือกก็คือมาเลเซียหรือเวียดนามค่ะส่ง SMS กันมานะคะผู้ที่โชคดี3ท่านวันนี้ได้รับชานมจากเมียนมาไปเลยนะคะค่ะมาติดตามข่าวกันต่อนะคะก็เป็นเรื่องของความคืบหน้าสำหรับคดีระเบิดที่แยกราชประสงค์นะคะซึ่งล่าสุดพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านก็บอกว่าตอนนี้ได้ข้อมูลใหม่ค่ะว่ามีคนขับรถแท็กซี่อีก1คนที่มีส่วนรู้เห็นกับการรับส่งชายเสื้อฟ้าผู้ต้องหาคดีระเบิดสะพานสาทรทั้งก่อนเกิดเหตุแล้วก็มีส่วนรู้เห็นกับขบวนการรับส่งคนโดยผิดกฎหมายตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสอบสวนแล้วก็จากการสอบปากคำพยาน3คนที่เมื่อวานเรารายงานกันไปเนี่ยนะคะว่ามีการส่งมอบจากทหารไปให้ตำรวจตอนนี้สามารถสเก็ตภาพใบหน้าชายเสื้อฟ้าได้อย่างชัดเจนขึ้นรวมทั้งรู้ไปถึงชื่อเล่นเลยนะคะจากการสอบปากคำพยานทั้ง3คนนั้นยังไม่พบว่าเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดแต่ว่าพยานชาวปากีสถานยอมรับว่าเคยพบกับนายเมเรลียูซุฟูผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีนี้2ครั้งแล้วก็ปล่อยตัวพยานทั้ง3คนกลับไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วถ้าหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็สามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้ในภายหลังค่ะแต่ว่ายืนยันว่ายังไม่มีการออกหมายจับผู้ต้องหาคนใดเพิ่มเติมส่วนพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านบอกว่าได้รับการยืนยันจากพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าได้ชะลอการเดินทางไปมาเลเซียของชุดซักถามและทีมงานแล้วนะคะแต่ว่าจะมีการสอบถามไปยังทางการมาเลเซียว่าผู้ต้องหา3คนที่ควบคุมตัวไว้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดราชประสงค์และสาทรหรือไม่ซึ่งถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ค่อยส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานข้อมูลอีกครั้งค่ะค่ะ